เราไปตัดผมเนี่ยอย่าพูดว่า I cut my hair นะครับ I will cut my hair today I will cut my hair ไม่ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับคือคนบรญญาอ่อนนะครับหรือคนที่เก่งจริงๆนั่งตัดผมตัวเองอย่างเงี้ยครับได้แต่ผมไม่ใช้นะครับต้อง I have my hair cut หรือว่า My hair is cut บริกันต่อหน้า43นะครับผมสำหรับดังเสริอัพบ,บี4นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบักงเรียนชั้นม4 getting start นะครับในการเริ่มเริ่มอะไรครับเริ่มเขียนเนื้อเรื่องนะครับนะข้อนีอ้เรียนเรื่องการเขียนเนื้อเรื่องนะครับข้อหนึ่งก็บอก which of the following are true when we write report ในะการเขียนรีพอร์ตนั้นสิ่งไหนเป็นข้อ,อเป็นข้อเท็จจริงนะครับนะที่เราจะต้องเขียนให้นักเรียนดูรีพอร์ตในข้อ2เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็นํามาตอบ ในระหว่างข้อ A นะครับโดย s t y l e of writing is informal ในการเขียนรีพอตนั้นต้องเขียนด้วยภาษาที่ไม่เป็นทางการใช่หรือเปล่าข้อ2 the person w i screen to read it uh, to read it is a person in authority คนที่จะอ่านเนื้อเรื่องนั้นก็คือ,อผู้ที่มีอำนาจนะครับนะในบริษัทหรือในที่ทำงานนั้นๆถูกหรือเปล่า ข้อ4นะครับ we w r t under subheading เราต้องเขียนเนื้อเรื่องให้อยู่ภายใต้ของหัวเรื่องที่ได้เขียนเอาไว้ดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ b ข้อ c นะครับนะส่วนข้อ a นั้นสไตล์การเขียนให้เขียนภาษา Formal นะครับนะภาษาที่เป็นทางการนะครับอย่าไปใช้ภาษาพูดนะครับนะถูก2ข้อนะครับคือข้อ b ข้อ c ดังนั้นเรามาดูรายละเอียดกันนะครับนะลุก closer นั่นก็คืออันเดอร์ไลน์ให้นักเรียนเขียนเส้นใต้นะครับนะเรือคีย์เวิร์ดนะครับคำคีย์เวิร์ดในข้อความทั้งหมดนี้นะครับดังนั้นคุณครูก็เลยนํามาเขียนเส้นใหม่แล้วก็ขีดเส้นใต้ให้ด้วยข้อความไหนที่เขียนเส้นใต้แล้วเป็นตัวแดงนั่นคือข้อความที่สําคัญนะครับนาะที่จะต้องนําไปเขียนรีพอร์ตมาอ่านมาแปลกันตรงนี้เลยนะครับนั่นก็คือ A New Shopping Center has opened in, in your town ก็คือมีห้างสรรพสินค้านะครับแห่งใหม่ได้เปิดขึ้นมาในเขตเมืองของคุณนะครับดังนั้นก็คือทําตัวแดงหรือเขตเส้นใต้ของคว,าว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็เปิดที่ไหนครับเปิดที่ในในใน,ในบ้านในจังหวัดของนักเรียนนะครับ and the nature of the local newspaper work, uh, you work for แล้วก็บรรณาธิการนะครับอินเดเตอร์ของหนังสือพิมพ์ที่ อ่าคุณหรือที่นักเรียนทํางานอยู่ด้วยนั้นนะครับนี่ข้อสมมตินะครับนะแฮสซ์ o อ to w r i t รได้ขอร้องนะครับหนะให้คุณไปทําข่าวมานะครับนะอ่ารีพอร์ตนะครับไปทํรีพอร์ตก็ทําเป็นเขียนเป็นตัวแดงแล้วเขาก็เส้นได้รีพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรครับก็เกี่ยวกับ a s s e s s i n g นะครับ it good and bad p o i n t ท s อยต์เอซซิ่งหมว่าการประเมินนะครับหนาการประเมินอะไรครับข้อดีข้อเสียนะครับหนาของห้าวจัดเป็นไงอย่างนั้น แล้วก็ให้ราย o ูร Report แล้วก็ให้เขียน Report มาด้วยการ describing ให้บอกรายละเอียดบอกรายละเอียดอะไรครับบอกรายละเอียด The Shopping Center แห่งนั้นนะครับ and what it has uh, it has, has to offer แล้วเขามีอะไรนำเสนอบ้างนะครับนนในห้างสรรพสินค้าแห่งนั้นก็ขีดเส้นใต้หัวข้อสำคัญประมาณนี้มาแปลให้หมดนะครับ the report is for the editor รายงานนี้ก็นำส่งบรรณาธิการนะครับนะ the p r o s e it จุดประสงค์นะครับก็คือต้องการที่จะ assess นะครับต้องการที่จะประเมินนะครับ the good and bad point จุดดีจุดเสีจุดเด่นนะจุดดีจุดด้อยนะครับของ shopping center แห่งนั้นนะครับ and what it has to offer แล้วก็ห้างสุินค้าแห่งนั้นได้นำเสนออะไรบ้างนะครับนี่คือโดยสรุปนักเรียน f i n n นะครับนักเรียนชื่อว่าฟินนะครับบอกว่าสวัสดีครับคุณครูจำผมได้ไหมครับ ต้องต้องขออภัยด้วยนะครับหนาะคุณครูยังยังนึกไม่ออกนะครับผมไม่เป็นไรขอบคุณมากมากนะลูกหนาที่เขียนทักทายเข้ามานะครับขออภัยด้วยนะครับหนาะคุณครูยังนึกไม่ออกโอเคครับไปเ้ามีเ้ามีบอกว่า read the report and fill in the subheading below ดังนั้นก็นักงเรียนอา่าน report นะครับแล้วก็เติมหัวข้อนะครับหัวข้อย่อยลงไปนะครับหนาะ ห,หัวข้อย่อยก็คือชื่อร้านนะครับนะคนกระเช้นบทสรุปนะครับ Fa c i l i t y ี ilities, สิ่งอำนวยความสะดวก introduction Introdu นะครับแนะนำร้านนะครับให้เรียงตามลำดับดังนั้นก็เอาหัวข้อเหล่านี้นะครับไปเติมลงไปในบทความขัล่างนี้นะครับเพราะก็เขียนไม้แล้วนะครับนะนั่นก็คือ r e p o r t t o นะครับเขียนถึงบรรณาธิการมิสเตอร์บีฟลอกนะครับจากแฟรงก์วัต h หัวข้อก็คือ ห้างสินค้านะครับที่ชื่อว่า s u t o n s ช o อ p ปิ้งเซ็นเตวันที่นะครับวันที่14มีนาคมหัวข้อ A ตรงนี้นะครับเรียงตามลำดับก็คือ Introduction นะครับแนะนำนะครับว่าไปเขียนรายงานมาเกี่ยวกับอะไรเนื้อความก็คือ The aim of this report is to describe s u t t ิ i n ้อ p p ิ้งเซ็นเตอร assess its good and bad points แปลว่านะครับ aim แปลว่าจุดประสงค์นะครับนะ จุดประสงค์ของรายงานฉบับนี้นะครับต้องการที่จะรายงานเกี่ยวกับซดทุนชอปปิ้งเซ็นเตอร์และก็การประเมินนะครับจุดดีจุดเด่นอาจุดดีจุดด้อยของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นี่คือ Introduction นะครับการแนะนําเรื่องหลังตัว A ตรงนี้ให้นักเรียนออกคําว่า Introduction มาเขียนลงไปนะครับพอมาข้อที่2นะครับุูท t ึนชอปปิ้งเซ็นเตอร์อ s สส์เ o นสอรี่โล ได้ตั้งอยู่ในใจกลางนะครับผมเมืองนะครับออฟแลนดีโอปากิงซึ่งมีที่จอดรถให้อย่างมากมายนะครับนะฮาร์โอย่างไรก็ตามเดนะือดคอผ้า e e f ฟ e ในที่นี่ไม่มีตัวอนะครับนะแปลว่าค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมในการจอดรถนั้นอารควายอีกเพนค่อนข้างที่ราคาสูงมากๆนะครับนะ What is more และมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับก็คือ there are a c c e l e r t o r เอ็กซแคลเดอร์ตรงนี้ครับมีบันไดเลื่อนนะครับแล้วก็ลิฟต์นะครับทูเดอะอั e เปอร์เลเวลนะครับเพื่อที่จะให้รถขึ้นไปจอดหลายๆชั้นนะครับชั้นบนนะครับหรือว่าให้คนขึ้นไปตามข้าสินค้านะครับ are น l s o a lot of f a s t f o o d restaurant นะครับแล้วก็มีพัตคารอาหารจานด่วนนะครับแล้วก็มีร้านอาหารคาเฟ่นะครับ which sitting for two n d fifty persons มีที่นั่งนะครับนาะสำหรับรับประทานอาหารรองรับผู้คนได้ถึง250คนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวัตัวนี้แปลว่าอย่างนั้นก็หมายความว่าข้อข้อด้อยนะครับนะคือแบ d พอย n ์นะครับนะข้อด้อยของห้างอย่างนี้ก็คือ the r e the area is so dirty แต่ว่าสภาพพื้นที่แล้วดูแล้วค่อนข้างสกปรกนะครับนะและอันใช้ดีคือไม่เรียบร้อยนะครับนะ and this is also true of the toilet และก็ ห้องน้ํานะครับก็คือไม่สะอาดแล้วก็ไม่เรียบร้อยด้วยประมาณนั้นนะครับความหมายตรงนี้ก็นะักเรียนเขียน facility ลงไปนะครับก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับนะหัวข้อ b ตรงนี้ใส่ facility ต่อไป uh, there are 200 different shops นะครับข้อนี้ยังอยู่ในข้อ b นะครับตัวตีนะยังไม่หมด There are over 200 different shops ก็คือมีร้านค้านะครับมาวางจําหน่ายอยู่ในห้างแห่งนี้กว่า200ร้านค้าที่จําหน่ายสินค้าแตกต่างกันไปนะครับ Different inside certain shopping center นะครับอยู่ในห้างแห่งนี้ There is a variety of large well-known chain store และก็มีร้านค้านะครับผมที่เป็นที่รู้จักนะครับเป็นที่รู้จักกันดีนะครับหนาะและเป็นร้านค้าใหญ่ด้วยนะครับ หลากหลายนะครับว a วไรอยู่ดี a อ l สมอลเ o อร์ชอปแอบูแล้วก็มีร้านเล็กๆก็มีนะครับนะเยอะแยะแล้วก็มีร้านเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับบูติกไฮเปอร์อย่างไรก็ตามนะครับโ o โซฟต์ดี h อปส์อ r ร์เร e e อร์เอ็กเร้านค้าส่วนมากนะครับก็ยังจำหน่ายาเสินค่าราคาแพงเกินไปนะครับนะมาดูข้อดีกันนะครับ to sum up certain shopping c e n t e r o f f e r a w i e e r a n g e o f พ i ฟกซ์เลย h ดี่ยวมาร์จีออฟชอปส์ในกูดลเคชันแปลว่านะครับห้างสรรพสินค้าชุดชนช็อปปิ้งเซ็นเตอร์แห่งนี้นะครับจะนําเสนอสิ่งอำนวยความสดาะดวกอำนวยความสะดวกโทษทีครับแหมลิ้นมันพาไปออกอย่างนั้นได้ยังไงนําเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับผมแล้วก็ร้านค้าต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ในโลเคชันที่แสนจะดีมากนี่คือสรุปแล้วนะครับนะ เอาดู Although, แม้กัะน,นั้นก็ตามนะครับห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะครับก็ยังต้องเพิ่มความสะอาดนะครับนะเพราะเมื่อกี้รายงานไปแล้วว่าค่อนข้างสปกปรกและราคานะครับควรที่จะให้ถูกกว่านี้นะครับนะและก็การจัดการนะครับนะ better organize ต้องทำให้ดีกว่านี้ I think ในความคิดของฉันฉันคิดว่า it is a good place to go shopping แต่อย่างไรก็ยังเป็นสถานที่ที่อยากจะแนะนำให้มาชอปปิ้ง ดังนั้นตรงนี้ก็เป็น conclusion นะครับนคือบทสรุปนะครับ conclusion โ okay, อเคนะครับจบนะครับตรงนี้ต่อไปคำเชื่อมครับข้อที่สามข้ถามว่า look at the legal in b o t d ให้ดูคำเชื่อมที่เป็นตัวทึบนั่นก็คือคำว่า although นะครับคำว่า however คำว่า y t นะครับคำว่า what is more นะครับคำว่า however คำที่เป็นตัวทึบเหล่านี้เป็นคำเชื่อมนะครับก็บอกว่า which add more point to the same topic อันไหนนะครับเป็นการเชื่อมเพื่อที่จะบอกถึงข้อดีนะครับนะคือข้อดีเพิ่มเติมนะครับจากหัวข้อใหญ่หรืออันไหน make c o n t r a s t point contrasting point ก็คือหัวข้อที่ขัดแย้งกันนะครับนะก็คือข้อด้อยนั่นเองดังนั้น add more point นะครับก็คือบอก ข้อดีเพ่มเติมนะครับก็คือคำว่า what is more นะครับนะส่วน make contrasting points นะครับก็คือ points นะบ,บอกข้อด้อยนะครับนะหรือข้อขัดแย้งก็คือคำว่า however คำว่า yet นะครับ y ทีและคำว่า although ต่อไปให้หนักเรียน expand the prompts into full sentence ให้หนักเรียนขยายนะครับแม่บทนะครับที่ให้มา3-4คําคำศัพท์เหล่านี้นะครับให้เป็นประโยคที่ เต็มประโยคนะครับ full sentence ข้อหนึ่ง staff friendly helpful นะครับให้มา3ามคำศัพท์มาเขียนสมัยเป็น the staff are very friendly what is more they are very helpful ขยายเป็นประโยคเต็มประโยคก,ก็ได้ความว่าพนักงานที่นี่นะครับเป็นกันเองมากๆและก็ที่เพิ่มเติมไปมากกว่านั้นก็คือพวกเขานั้นมี จิตใจอบว่ามารีน,นะครับชอบช่วยเหลือผู้อื่นแปลว่าประมาณนั้นนะครับดังนั้นข้อที่สองให้คําว่า coffee shop ให้คําว่า s p a c i o u s นะครับให้คําว่า dirty สามคำศัพท์นะครับดังนั้นเราก็มาแต่งได้ประโยคประมาณนี้นะครับ the coffee shop is quite s p a c i o u s however it is often dirty the restaurant is very comfortable what is more it offers a wide variety of dishes นะครับ นั่นก็คือแปลว่าเขาพี่ชอบนั้นนะครับก้คนคอนคอนข้างที่จะกว้างนะครับหนาะพื้นที่กว้างมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังดูสกรปรกอยู่หรืออีกข้อหนึ่งนะครับนะอันนี้คนละข้อกันแล้วนะครับโทษทีนะเมื่อกี้นี่ข้อนี้จบไปแล้วนะครับแค่นี้เองตัวอีกข้อนะครับพัฒการนะครับนะนี่นะครับให้คำว่าพัตการให้คำว่าสะดวกสบายให้คำว่าอ่า มีจานนะครับ variety of dishes มีจานนี่ก็คือมีร้านอาหารจานอร่อยนะครับอย่าไปว่ามีจานนะครับนะแปลว่าร้านอาหารจานอร่อยมากมายนะครับนะ variety of dishes หรือร้านค้าที่จําหน่ายอาหารอีกมากมายหลายร้านนะครับอะไอย่างนั้นนะครับรก็เลยมาเขียนว่า the restaurant is very comfortable นะครับร้านอาหารนั้นสะดวกสบายมากๆ what is more และน้องเหนือไป,ไปจากนั้นนะครับ it offers a wide variety of dishes เขานําเสนอ เมนูอาหารหลายๆยยี่ห้อหลายๆลายจานไม่ใช่หลายหลายย่อหลายๆประเภทหลายๆเมนูเลยนะครับแปลว่าประมาณนั้นครับไม่ได้หลายร้านนะครับนานหลายเมนูมาบอกข้อสุดท้ายครับโปรดักนะครับผลิตภัณฑ์ออฟไฮคุณ l i t y นะครับคุณภาพสูงราคาแพงก็มาแต่งประโยคไว้ว่าได้ว่านะครับ the s h o p s h l y s a l e products of high quality ร้านค้านั้นนะครับจำน่ายสินค้าที่มีราคาคุณภาพราคาสูงเท่านั้นนะครับ แต่นะครับเจรวอเออไม่ใช่แต่นะครับพร้อมกันนั้นก็ยังนะครับวัยทีแปลว่ายังนะครับพร้อมกันนั้นก็ยังจําหน่ายราคาสินค้าที่แพงนะครับคุณภาพสูงนะครับตรงนี้ไฮคุณภาพสูงส่วนตรงนี้วอรี่อีเพนเซบราคาแพงนะครับประมาณนี้นะครับนะอ่ะต่อไปถัาเรียนเขียนเส้นใต้กล้ายกับข้อเมื่อกี้นะครับหนาว่า คําที่เขาบรรยายในประโยคนี้นะครับนะคุณครูนํามาเขียนให้ใหม่ด้านล่างนะครับว่าคําไหนที่ควรจะเขียเส้นใต้เนื้อเรื่องประเด็นสําคัญนั่นก็คือนะครับเขียเส้นใต้คําว่า editor นะครับซึ่งแปลว่าบรรณาธิการ the editor of the local newspaper บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะครับที่ you work for ที่นักเรียนไปทํางานอยู่นั้นนะครับ has asked you to write a report assessing ให้นักเรียนไปทำรายงานมาเพื่อที่จะประเมินนะครับ assessing the good and bad point of view of a new p r t m r n t t o n e นะครับคือข้อดีข้อด,ขอดีข้อเสียนี่ทำไมคุณครูพูดเรียเกินข้อดีข้อเสียของห้างสรินค้าที่เปิดใหม่นะครับนะ In your area ในพื้นที่ของนักเรียนให้ write your report ให้นักเรียนเขียนรายงานมาถึงบรรณาธิการนะครับเกี่ยวกับ describing the s t o r e นะครับให้บอกรายละเอียดน,นะครับเกี่ยวกับ เฟสิลิตี้นะครับสโตรเฟสิลิตี้สิ่งอำนวยความสะดวกของร้าน Services นะครับบริการมีอะไรบ้างแล้วก็นะครับแล้วกเ็เกี่ยวกับดีพาร์ตเมนต์โซนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นี่คือขีดเส้นใต้แล้วก็ทำเป็นตัวแดงนะครับนี่คือหัวข้อสำคัญต่อไปเป็นแลนนะครับให้นักเรียนแนะนำนะครับ Now, what are you writing the report นักเรียนต้องการที่จะเขียนรีพอร์ตเพราะอะไรนะครับในย่อหน้าที่หนึ่งย่อหน้าที่สองให้นักเรียนบอกว่าเมนบอดี้นะครับนะคบืเนื้อหาสาระใหญ่ของของอชิ้นงานนะครับของรีพอร์ต What are the f a c u l r t y services like เสียงคำนวยความสะดวกนะครับบริการนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับในพัตตารนะครับในร้านอาหารในห้องน้ำที่จอดรถนะครับหรือพนักงานเป็นต้น What are the department so like? อ uh ่าหางสรรสินค้าอย่างนั้นนะครับนะมีสาภาพเป็นแบบไหนนะครับเช่นมีขนาดอย่างไรนะครับมี v a r i e t y of product มี product หลากหลายหรือเปล่านะครับราคาเป็นอย่างไร Quality คุณภาพเป็นอย่างไรนะครับเป็นต้นและนักเรียนสรุปนะครับนั่นคือ what you r e c o m m m n d e d แล้วคุณจะแนะนำให้ลูกค้าไปเที่ยวหรือเปล่าประมาณนั้นก็ได้ประมาณนี้นะครับผมนั่นก็คือ to Mr พีเดวิดนะครับนะสมมุติขึ้นมาจากนะครับเจนชาร์ปนะครับเป็นผู้รายงาน subject ก็แปลว่าหัวข้อเรื่องนะครับที่จะรายงานก็คือชื่อบู o ดิพาร์เมนโซนะครับชื่อห้างลงวันที่4เดือนเมษายนสิ่งที่จะแนะนำนะครับนั่นก็คือ the purpose of the report is นะครับ to describe boot department so and assess its good and bad points คล้ายๆเมื่อกี้นะครับแปลว่าจุดประสงค์นะครับนะในการรายงานก็คือต้องการที่จะ ประเมินนะครับข้อดีข้อเสียของบู d ดิพาร์เมนโซนี่คืออินสุดักชันส่วนเซอร์วิสและก็แฟคซิตี้นะครับการบริการแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกของห้างอย่างนี้นะครับ The staff are friendly นะครับพนักงานนั้นเป็นกันเองเหลือเกินแล้วก็ and helpful นะครับมีจิตใจดีนะครับชอบช่วยเหลือ and the store has a l a s t customer service department so. ร้านนี้ก็นะครับก็มีแผนกบริการลูกค้าที่ ใหญ่นะครับนะ What is small และมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือ There are six l a s g lifts นะครับมีลิฟตตัวใหญ่ถึง6ตัวนะครับ Which are fast and efficient efficient ซึ่งรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะครับนะและมีประสิทธิภาพนะครับนะ Efficient The z o o also has a coffee shop นะครับในหะ้างอย่างนี้มีร้านกาแฟนะครับ Which is spacious ซึ่งกว้างขวางนะครับ spacious and comfortable แล้วก็สะดวกสบาย On the top floor นะครับในชั้นบนสุดนั้นมีร้านกาแฟะนะครับนะหนา่าอย่างไรก็ตาม The p r i c e a r r ร a ยด e expensive แต่ราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับนะมาบอกลักษณะของห้างอีกนะครับ n o w the s o o f f e r v a อ i o ไว d e p e r t m e r t s e ในห้างสินค้านะครับนาะนำสเสนอส่วนต่างๆนะครับที่ใหญ่โตนั่นก็คือ Interesting Furniture มีรวมถึงการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ขอบคุณนะครับนะลูกที่เขียนคอมเมนต์ทักทายเข้ามานะครับส่งสติกเกอร์อะไรเข้ามาก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับลูกอาวูเนสนะครับวีนนะครับเสื้อสินค้าสำหรับผู้หญิงเมนส์นะครับสินค้าสำหรับผู้ชายช d r e n สำหรับเด็กนะครับโคลติงเสื้อผ้านะครับ อิเล็กทริคูกุนะครับสินค้าปรแผนเนครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนะกเตอร์เแปลว่าสินค้านะครับต้องเรียนไม่ได้แปลว่าดีนะครับคา w บวาอย่างไรก็ตาม a l t h o แม้กระนั้นก็ตาม there is นะครับแปลว่ามีเอ่อ high quality product product ที่มีคุณภาพสูงนะครับต่างๆมากมายใหญ่โตนะครับแปลต่างคัาศับไล่มาจากหลังเลยนะครับนะแม้ในไอเทหลายๆรายการนั้น amo expensive เราค่อนข้างราคาแพง อ่าแดนนะครับแพงมากกว่าอินสมอลเลอร์ช็อปในไออินสมอลเลอร์ช็อปในร้านเล็กๆนะครับนะเพราะก็ต้องเสียค่าเช่าเสียค่าแอร์เสียอะไรเยอะแยะต่างๆก็ต้องแพงกว่าสรุปใจความว่าโออินออก็แปลว่าสรุปทั้งหมดนะครับบูดเดพานบูดเดเปอร์เมนต์จะออฟเฟอร์เอ็กซ์เซลเลนต์เฟสซิลิตี้แอนด์ไวเลนช์ออฟกงด ห้างสรรพสินค้คาบูธอย่างนี้นะครับนําเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับและก็มีสินค้านั้นหลากหลายมากๆเอาโดแต่แม้กระนั้นก็ตามนะครับอีกี่ควายอีกเนพงๆราคาค่อนข้างแพง I would recommend it a s a good Place t o g o Shopping แต่ฉันก็อยากจะคอมเมนต์แนะนำนะครับว่าให้ทุกท่านควรที่จะไปช้อปปิ้งนะครับนี่คือสํานวนประมาณนี้ ดังนั้นคุณครูพี่นันก็ขอนําเสนอวันนี้แค่หน้า43นะครับเพราะว่าเตรียมเอกาสารไว้แค่นี้นะครับคุณครูก็พยายามหาเวลานะครับนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนคนคนใดน,นะครับเรียนเกินหน้า43ไปแล้วนะครับในแต่ละโรงเรียนก็คอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกันได้นะครับนะใกล้ๆจะสอบแล้วก็ขอให้นักเรียนจงทําข้อสอบให้ได้กันทุกคนนะครับนะเพราะคุณครูตั้งใจที่ามาทําแบบนี้ช่วยนักเรียนทั่วประเทศนะครับนะ เอาไปเป็นแบบอย่างนะครับนะในการเรียนเปรียบเรียนกับครัวพี่นันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปเรียนกับคุณครูประจำวิชาในชั้นเรียนอีกรอบหนึ่งนักเรียนก็จะได้เข้าใจดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอจบการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับฟขอขอขอบัังงดดดููรรรรบเขขข้้้าาาชชชมมมม่่่ววยยะกกก็็อออคคคุุณตใจททีหน ช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกับผมครูอาี่นันต้องขอขอคุอ